สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับทุเรียนของสวนสบายๆแปลงที่ตั้งอยู่ที่บ้านคำโทนอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีอายุครบ2ปีแล้วครับหลายๆต้นก็เจริญเติบโตได้สวยงามครับทุกๆเดือนเนี่ยผมจะทำความสะอาดแปลงเตียนโล่งหน้าเดินสวยงาม เดินแล้วมีความสุขครับบางต้นก็โตขนาดประมาณกลางๆ2เมตรบางต้นก็3เมตรระยะปลูกของแปลงนี้นะครับกว้าง5เมตรยาว6เมตรระยะห่างระหว่างแถว6เมตรครับระหว่างต้นในแต่ละแถวก็5เมตร5คูณ6เมตรครับโซนนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าทำไมมันใกล้กันแค่นี้นะครับอันนี้พอดีกิ่งพันธุ์มันเหลือกิ่งพันธุ์มันเหลือครับนี่ๆ2ต้นนี้ก็กิ่งพันธุ์มันเหลือก็เอามาปลูกสลับระหว่างแถวเพิ่มไปอีกตรงนี้เนี่ยเอามาเพิ่มไป6ต้นครับโน่นครับ2ต้นตรงนู้น2ต้นตรงนี้แล้วก็ด้านหลังอีก2ต้นทำให้ดูเหมือนกับว่ามันแน่นแต่มันสลับฟันปลากันนะครับส่วนที่ไม่ได้นำมาเพิ่มเติมระหว่างแถวก็ดูห่างกันพอสมควรทีเดียวครับ6เมตรเนี่ยวันนี้ผมนำปุ๋ยเคมีสูตร15 3ตัวนะครับมาใส่ให้กับทุเรียนผมใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยนานๆครั้งแต่พอดีว่าประมาณเกือบน่าจะ2เดือนที่ผ่านมาผมใส่ปุ๋ยเคมีไปครั้งนึงอุ้ยใส่หนักมือไปนิดหนึ่งครับบางต้นเนี่ยโอ้ใบเก่าร่วงกระจายเลยครับอู้กว่าจะมีใบอ่อนใบใหม่แตกทดแทนออกมาสมบูรณ์ได้แบบที่เห็นเนี่ยก็ใช้เวลา2เดือนเลยครับเพื่อนๆครั้งนี้เลยอยากลองอีกสักครั้งนึงแต่ละต้นเนี่ยจะลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งครั้งก่อนเนี่ยต้นประมาณนี้เนี่ย3กำมือเพราะมันสูงประมาณ3เมตรครั้งนี้จะใส่แค่อาจจะ2กำมือทุกต้นเนี่ยผมจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจะลองดูว่าผลตอบรับจากการใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ15 3ตัวผ่านไปสัก2สัปดาห์3สัปดาห์เนี่ยสภาพมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆใส่ปุ๋ยครับวันนี้จะใส่ให้ชมไปเลยครับกำมือผมเนี่ยโหพอดีมือผมใหญ่ครับนี่กำผมเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยดูมือผมครับเพื่อนๆโอ้ยังกับมือยักษ์ครับสงสัยกำมือผมเนี่ยมันใหญ่ครับเอาเป็นว่าผมลดลงครึ่งหนึ่งก็แล้วกันต้นนี้เนี่ยกำแค่หลวมๆครับนี่กำหนึ่งประมาณนี้ครับเอาหลวมๆครั้งนี้เนี่ยเวลาเราใส่นะครับทรงพุ่มมันอยู่แบบนี้นะครับก็ใส่ประมาณปลายทรงพุ่มประมาณนี้ครับรอบครับเพื่อนอีกนิดนึงตอนนี้เนี่ยอีกสักครึ่งกำมือ
เอาน้อยไว้ก่อนครับกลัวแล้วครับใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะไปใส่เพื่อนๆชมสัก 4-5 ต้นต้นนี้กำมือเดียวนี่ครับกำมือหลวมๆครับออกนิดนึงประมาณนี้ครับนี่กำมือครั้งก่อนเนี่ยคงจะกำมือแบบพูนๆเลยครับต้นนี้ก็ทรงพุ่มอยู่ตรงไหนครับตรงนี้นะครับเราก็ใส่ประมาณนี้ครับรอบๆเลยครับรอบๆประมาณนี้ครับไม่กล้าใส่เยอะครับครั้งก่อนเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ครับกำแล้วเนี่ยซัดไปเลยครับโอ้โหได้เรื่องครั้งนี้จะให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นต้นนี้ดูดีมากเลยครับนี่ทรงกลุ่มสวยใบเขียวปึ๊ดสวยมากเลยครับสัก2กำมือต้นนี้เนี่ยต้องสัก2กำมือครับเพราะโดยปกติเนี่ยต้นนี้เนี่ย3เม็ดแล้วครับยอดก็ด้วนไปแล้ว ตัดยอดครับอยากให้ต้นทุเรียนในสวนสบายๆเนี่ยมันเตี้ยกิ่งก้านอวบอ้วนลำต้นอวบอ้วนจะลองดูนะครับอะไรที่ทำแปลกไปกว่าคนอื่นเนี่ยมันน่าสนใจครับ อันนี้เนี่ย2กำมือนี่1กำมือประมาณนี้ครับประมาณนี้ทรงพุ่มมันอยู่นี้ก็ประมาณนี้ครับด้านนวลก็ไม่ต้องเดินไปก็ได้ครับสาดไปเลยก็ได้ครับสาดไปนี่ครับนี่สาดไปใช้ได้แล้ว ไม่กล้าใส่เยอะ กลัวนวลก็สูง3เมตรเลยครับต้นนี้เนี่ยแต่ให้ดูอันนี้นี่กล้วยหอมทองอุ้ยไม่ใช่กล้วยหอมเขียวโอ้โหออกมาอีกเครือนึงแล้วครับเพื่อนๆเฮ้ยเพื่อนๆอยากได้หน่อนะครับมาเอาไปได้นะครับผมให้ฟรีๆครับให้ฟรีเลยครับหน่อมันนะครับมาตัดไปเลยครับหรือเพื่อนๆอยากได้เป็นพิเศษเนี่ยทักไลน์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวส่งทางไปรษณีย์ไปให้ส่งค่าส่งมาให้ผมด้วยกันแล้วกันส่งไปให้ก็ได้นะครับใส่กล่องไปเนี่ยมันอยู่ได้หลายวันครับให้ฟรีครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายพันธุ์นะครับเก็บปลูกไว้ในสวนเอาไว้บริโภคในครัวเรือนน่าสนใจครับลูกมันจะใหญ่มากเลยครับแล้วก็อร่อยครับเพื่อนๆต้นนี้3เมตรกว่าแล้วครับแต่ยอดนี่ด้วนไปแล้วครับนู่นๆยอดมันนะเพื่อนๆด้วนไปแล้วก็คุมให้เตี้ยตัดแต่งกิ่งก็เหลือกิ่งสำหรับต้นนี้เนี่ยประมาณ2 4 68 10 12 14 16 18 20 22แต่ละต้นเนี่ยผมจะให้เหลือกิ่งประมาณ20ประมาณนี้ครับ20 25 22 23แล้วก็เลือกตัดออกไปอีกพอมันโตขึ้นนะครับดูแล้วว่าเอ้ยแน่นแล้วแน่นแล้วเราก็ตัดออกไปตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับ2กำมือครั้งก่อนเนี่ย3ประมาณนี้ครับรอบๆทรงพุ่มนี่ประมาณนี้ครับ
ด้านโน้นก็ไม่ต้องเดินไปก็ได้ครับสาดไปสาดไปอันนี้อีก1กำมือครับประมาณนี้ครับนี่สูง3เมตรประมาณนี้แหละครับอย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะครั้งก่อนเนี่ยโอ้โหโดนเลยครั้งนี้อุ้ยเพื่อนๆนี่ๆดูรากมันครับนี่นี่เป็นรากทุเรียนนะครับนี่มันหากินแบบนี้ทุเรียนนี่รากทุเรียนทั้งนั้นครับนี่ๆๆนี่ก็เหมือนกันครับนี่เป็นรากทุเรียนโอ้นี่ครับนี่เป็นรากทุเรียนทั้งนั้นเลยครับนี่เป็นฝอยเต็มไปหมดเลยครับรากทุเรียนมันหากินบนผิวดินครับเพื่อนๆไปใส่ต่อต้นนี้ก็เอาสัก2กำมือสาดไปเลยครับสาดไปเลยพอต้นนี้ก็หยอดด้วนสวยมากเลยครับเนี่ยตัดแต่งกิ่งไปเหลือกิ่งประมาณ20กว่ากิ่งนี่แหละครับใส่ปุ๋ย2กำมือทรงพุ่มจุดเตี้ยใส่ประมาณนี้นี่อีก1กำพอใส่เยอะเดี๋ยวใบร่วงต้นนี้ก็อีก2กำมือครับเพราะว่าสูงเกินกว่า3เมตรแล้วครับตัดยอดเรียบร้อยด้วนต้นนี่อวบใหญ่70ต้นครั้งนี้เนี่ยก็ใส่แค่ประมาณ3กิโลครับครั้งก่อนนี่ใส่4กิโลครั้งนี้3พอเดี๋ยวสัก2สัปดาห์3สัปดาห์นะครับเรามาดูนะครับว่าสภาพของทุเรียนที่เราใส่ประมาณนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทดลองให้เพื่อนๆได้เห็นกันเห็นของจริงไม่มีอะไรดีเท่ากับการพิสูจน์ให้เห็นด้วยการกระทำจริงอีกต้นหนึ่งต้นพระเอกตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆบางทีก็ตัดไปกิ่งหนึ่งสองกิ่งโคนมันโคนมันเบิ่มเลยครับนี่กำไม่รอบแล้วครับแล้วกิ่งมันดูกิ่งมันเบื่อนๆโอ้ยใหญ่โตมากเลยครับอุ่นการตัดยอดของผมเหตุผลก็เพื่อแบบนี้แหละครับเพื่อให้มันโตแข็งแรง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 ตัดยอด
ครั้งแรกในระดับความสูงน่าจะประมาณ2เมตรครึ่งในขณะนั้นนะครับตอนนี้ต้นก็สูงก็ประมาณไม่เกิน2เมตร80ใส่ปุ๋ยอันนี้เนี่ย2กำมือเช่นเดียวกันครับนี่ประมาณนี้ด้านนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยด้านโน้นก็สาดไปเลยครับสาดไปเออแค่นี้พอ ต้นนี้ก็เอามาปลูกเสริมเพิ่มไปครับเออเป็นเศษของมันเหมือนกันแต่ต้นสวยมากครับปลูกหลังต้นอื่นๆ 2-3 เดือนนะแต่ว่ามันโตแซงต้นอื่นๆไปหมดแล้วดินมันอาจจะดีก็ได้ครับโซนนี้เนี่ยต้นนี้ก็สัก2กำมือเกลือจะกำมือครึ่งน้อยๆไว้ก่อนใส่น้อยๆประมาณนี้สาดไปก็ได้ครับไม่ต้องเดินให้รอบวงก็ได้นะครับต้นนี้อาจจะเล็กกว่าต้นตะกี้กำมือเดียวพอสูงประมาณ2เมตรตัวนี้เนี่ยกำมือเดียวพอส่วนต้นนี้เล็กกว่าต้นตะกี้ครับแต่สูงประมาณ170เซนกำมือเดียวนั่นประมาณนี้ต้นนี้สูงเป็น3เมตรแล้วครับ2กำมือหนึ่งกำมือหมดไปโอเคอีกต้นหนึ่งโอ้ไซส์มันหมดแถวไปเลยเป็นไงเอาหมดแถวเลยดีกว่าตัวนี้เอาแค่กำมือเดียวพอกำลังโตได้สวยกิ่งก้านก็แตกผมก็ตัดแต่งเหลือกิ่งระดับล่างไว้4กิ่งสวยทีเดียวรอบๆส่งพุ่มใส่ป้ายอันนี้กำมือเดียวพอเอาอีกสักครึ่งกำมือหยิบมือสาดป้ายพอไอ้ต้นนี้โหโตเร็วๆต้นนี้เนี่ยนู่นตัดแต่งตัดยอดไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะตัดครั้งที่สองกิ่งก้านที่คงเหลือไว้ก็ประมาณนี้ครับเอาออกไปเกือบเกลี้ยงเลยครับด้านล่างพอดีมันใกล้กับรั้วด้วยครับด้านโน้นเนี่ยเอาออกหมดเลยครับคงเหลือแต่ด้านนี้กิ่งนี้กับกิ่งนี้ใส่ปุ๋ยอันนี้สองกำมืออันนี้อาจจะสามก็ได้นะครับต้นมันใหญ่แล้วใหญ่มากเลยครับเอาสองพอ ด้านนู้นก็สาดไปเลยครับพอออันนี้เป็นตอไม้ที่ไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่ยังมีรากอยู่นะครับมันเป็นตอที่ตัดมาครับเอาไว้เป็นลูกนั่งไว้นั่งเล่นต้นนี้ก็สวยทีเดียวครับด้วงหนวดยาวนี่
กินข้างบนซะเยอะเลยครับตัดแต่งกิ่งไปเหลือแค่นี้ครับส่วนล่างต้นนี้ก็ใส่สัก2กำมือครับรอบๆส่งพุ่มนะครับเพื่อนๆใส่เลยงั้นนุ่นก็สาดไปพอเอาอีกสักต้นหนึ่งใส่ให้เพื่อนๆชมพอแล้วเดี๋ยวผมจะได้รีบใส่รีบกลับบ้านต้นนี้ก็ตัดยอดแต่งกิ่งสองกำมือเช่นเดียวกันสูง3เมตรแล้วต้นนี้โอ้เดินสาดปุ๋ยนี่เหนื่อยเหมือนกันครับเพื่อนต้นนี้กับต้นนี้ก็ชิดกันครับแต่มันสลับฟันปลานะครับมันเป็นเศษก็เลยเอามาสับระหว่างแถวนี่ครับเพื่อนๆใส่ปุ๋ยเคมีอีกรอบนึงในสวนสบายๆแปลงที่บ้านคำโทนอีก1เดือนมาชมกันว่าใบมันจะร่วงหรือเปล่าถ้าใส่ประมาณนี้เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยก่อนครับสวัสดีครับ